ฟผู้ท้าทิงเจ้าแห่งซูชิสไตล์ชายฝั่งตะวันออกก้าวเข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมเพื่อท้าทิงความเป็นหนึ่งในรสชาติอาหารญี่ปุ่นกับเชฟกระทะเหล็กเชฟบุญธรรมในโจ5สุดยอดวัตถุดิบระดับโชกุนในทีมซูชิซึ่งเชฟทั้งสองก็สามารถรังสรรค์เมนูออกมาประชันกันได้ครบทั้ง4เมนูและต่อไปนี้จะเป็นการชิมเพื่อทำการตัดสินครับกรรมการของเราในวันนี้เชฟโนริโอโนโมโตะเจแปนิสเฮดเชฟ JW Marriott Hotel Bangkok คุณสันสืบแสงปาบึกเจ้าของร้านเทนโกกุเดอร์กวิซีนเชียงใหม่คุณประวิทย์เปลืองอักษรบรรณาธิการบริหารฟู้ดสไตลิชแมกกาซีนคุณสุจีราอรุณพิพัฒน์พิธีกรนักแสดงมัมหลวงพาสันสวัสดีวัฒน์นักชิมอาหารชื่อดังนินาปากาปิ่นโตเถาเล็กอันดับแรกเป็นเมนูจากเชฟกระทะเหล็กเชฟบุญธรรมวันนี้นะครับเป็นคอนเซปต์ซูชินะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดเมนูซูชิ5ขั้นเทพนะครับชั้นที่1ก็จะเป็นแซลมอนยานิกิมิโซะนะครับแซลมอนก็จะใช้ช่วงท้องนะครับแล้วก็มิโซะตัวนี้เป็นยานิกิมิโซะจะมีสีเหลืองอมทองนะครับแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับเชิญชิมได้เลยครับ炙りサーモンの握りですけれども、味噌との相性もすごく良くて、寿司飯の中にひじきですね、ひじきも一緒に入ってますんで、すごくもう全体的にいい感じでまとまって、とても美味しくいただけます。あれ、マクマクか。ありがとうございます。จานต่อไปเป็นเมนูที่รังสรรค์รสชาติความอร่อยได้อย่างล้ำเลิศจานที่2สำหรับวันนี้นะครับก็คือเนื้อมิยาซากิตับห่านโลความพิเศษของจานนี้นะครับก็เริ่มจากข้าวเหมือนกันนะครับข้าวอันนี้ก็ผสมแบบซูชินะครับแล้วก็จะมีไข่แดงนะครับส่วนรอบนอกนะครับก็จะเป็นแผ่นสลายเขาเรียกคอมบุนะครับซึ่งเป็นโคนสลายที่โดนสไลด์มาแล้วนะครับเชิญชิมได้เลยครับเป็นส่วนผสมที่เข้ากันลงตัวนะครับเนื้อมิยาซากิกับฟัวกราหรือตับห่านนะครับกินเข้าไปรวมกันมันจะมีความมันความหอมชุ่มฉ่ำอย่างมากเลยนะครับประกอบกับข้าวที่คลุกกับไข่เนี่ยเรียกว่าหอมยกกำลัง3เลยครับอันนี้บอกว่าชอบมากเลยครับขอบคุณมากครับถัดไปเป็นเมนูที่ทำให้ได้สัมผัสกับรสชาติของวัตถุดิบอย่างแท้จริงครับผมเมนูซูชิขั้นเทพชั้นที่3นะครับก็คือซูชิไข่หอยเม่นนึ่งนะครับก็จะเป็นเอาอูนินะครับมานึ่งกับข้าวซึ่งเป็นข้าวซูชิที่เอาไปผสมกับบรอกโคลีลวกนะครับมันก็จะมีกลิ่นหอมครับผมเชิญชิมครับดูรสชาติของหอยเม่นเนี่ยพอไปทำสุกแล้วนะครับมันหอมอร่อยไปอีกแบบนึงนะครับแล้วเข้ากับข้าวได้มากเลยแต่สิ่งนึงที่ติ่งนิดนึงก็คือว่าตัวเปลือกหอยเนี่ยเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับเพราะนั้นอาจจะมีเรื่องของเปลือกหอยหนามหอยติดเข้าไปในข้าวได้อันนี้เป็นคือข้อที่ต้องระวังนะครับแต่ถ้ารสชาติที่ท็อปปิ้งเนี่ยถือว่าอร่อยครับขอบคุณครับและต่อไปเป็นเมนูที่ผสมผสานรสชาติความอร่อยได้อย่างลงตัวเมนูขั้นเทพชั้นที่4นะครับอันนี้ก็คือซูชิแซนด์วิชตับห่านนะครับซึ่งข้าวนี่ก็จะเอาไปคลุกกับเมนไตโกะนะครับก่อนที่จะมาอัดบล็อกนะครับแล้วก็ตับห่านนะครับก็จะเอาไปชุบแป้งขนมปังทอดนะครับแล้วก็จะทำให้มีรสชาติที่หอมมากเลยครับเชิญชิมครับผมตอนเห็นเอาโฟกาไปชุบแป้งแล้วไปทอดในจินตนาการผมครั้งแรกผมไม่คิดว่ารสตับห่านมันจะออกมาได้นะครับแต่ว่าพอกัดคำแรกก็ได้รสโฟกานะครับแล้วก็ซอสโฟกาก็อร่อยมากครับขอบคุณมากครับและถัดไปเป็นเมนูที่รังสรรค์ความอร่อยออกมาได้อย่างเหนือจินตนาการสำหรับเมนูนี้พร้อมที่จะนำเสนอนะครับแล้วก็เป็นเมนูซูชิขั้นเทพชั้นที่5ถือว่าสุดยอดนะครับหรือว่าซูชิโอโทโร่สุดพิเศษนะครับก็คือจะเป็นการสโมคครั้งแรกในเวที Iron Chef ทั่วโลกและก็วงการอาหารญี่ปุ่นนะครับปลาตัวนี้นะครับเวลาโดนความร้อนเปลวไฟนะครับจะผิวสวยนะครับแล้วก็เป็นการเบิร์นโดยธรรมชาติควบคุมอุณหภูมินะครับเชิญชิมครับผมพูดถึงเรื่องรสชาติแล้วเนี่ยนะคะไม่น่าเชื่อค่ะเชฟสามารถที่จะผสมผสานตัวโอโทโร่ที่ผสมได้ดีกับข้าวอะค่ะแล้วก็ปลาเนี่ยไม่เลี่ยนเลยค่ะซอสที่ทานเนี่ยกลมกล่อมกำลังดีค่ะอร่อยมากค่ะขอบคุณมากครับอันดับต่อไป
เป็นอาหารจากเชฟผู้ท้าชิงเชฟแก้วเมนูแรกเป็นเมนูเสมือนการกำหนดรสชาติความอร่อยจากโชคชะตาเมนูนี้ชื่อว่าความอิสระนะครับผมที่กำหนดชะตาจริงๆแล้วอาหารคอร์สนี้ของผมทุกอย่างจะมาจากคำสอนที่คุณพ่อสอนไว้ตั้งแต่เด็กแล้วก็ผมใช้ในการดำเนินชีวิตจานนี้จะมีความพิเศษคือจะมีซอสให้เลือก3อย่างก็คือจะมีซอสพอนซูจะมีซอสน้ำมันงาโชยุนะครับผมแล้วก็มีซอสสไปซี่เมโยแบบอเมริกันก็คือทุกท่านจะมีสิทธิ์กินแค่คำเดียวเท่านั้นแล้วก็ท่านอาจจะชอบหรือไม่ชอบแต่ท่านไม่มีสิทธิ์แก้ตัวก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นกิมมิคของจานนี้ครับผมMiyazaki 牛を使った押し寿司ですけれども、3種類のソース、どのソースもすごく美味しいです。肉との相性もすごくいいし、とても美味しくいただけます。で、まあもちろん3種類ソースがありますんで、それぞれのソースでいろんな味が楽しめて、とても、美味しい一品だと思います。あらえまくまか。こんにちは。อันดับต่อไปเป็นเมนูการผสานรสชาติความอร่อยของ2เชื้อชาติเมนูนี้นะครับชื่อว่าเมนูรากเหง้าและตัวตนที่ไม่มีวันเปลี่ยนไปครับผมอยากจะลองทำเมนูที่มีความเป็นไทยมากๆกับเมนูที่เป็นญี่ปุ่นจ๋าๆมารวมกันก็เลยออกมาเป็นเมนูนี้เลยโดยที่น้ำพริกที่ผมใช้เนี่ยเป็นน้ำพริกกะปินะครับแต่ว่าผสมกับฟัวกราเชิญรับทานครับกล้าหาญมากนะครับที่เอาเรื่องของวัตถุดิบอาหารไทยเนี่ยไปมิกซ์กับโฟกรากับอาหารญี่ปุ่นซูชิเนี่ยแล้วกลายเป็นรสชาติเรียกว่าแปลกใหม่ขึ้นมาเลยอยากจะขอชื่นชมคุณพ่อของเชฟนะครับขอบคุณมากผมสัมผัสได้ถึงอาหารของเชฟมันบอกว่าเราเป็นใครขอบคุณมากครับต่อไปเป็นเมนูที่จะสัมผัสได้ถึงรสชาติความอร่อยที่มาจากความรักและความใส่ใจสำหรับเมนูนี้ครับผมเป็นคำสอนของคุณพ่อผมก็คือความรักและความตั้งใจซึ่งในนี้จะประกอบไปด้วยซูชิทั้งหมด5คำนะครับอย่างชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นแซลมอนไข่กุ้งแล้วก็มีปูอลาสก้าชิ้นที่2เป็นซูชิสไตล์แบบโอชิซูชิท็อปด้วยโทโร่นะครับชิ้นที่3เนี่ยเป็นนิกิริซูชิแต่ด้านล่างเนี่ยจะลองด้วยล็อบสเตอร์สดนะครับผมชิ้นที่4จะเป็นเนื้อวากิวแล้วก็ออนท็อปด้วยเนื้อสแกลล็อปส่วนชิ้นสุดท้ายเป็นสไตล์กุนกังนิกิริซูชิก็คือจะเป็นฟัวกราแล้วก็ท็อปด้วยซอสโชยุส้มครับผมเชิญรับทานครับแซลมอนก็ออกมาโดดเด่นนะครับส่วนจานเนื้อก็ลงตัวนะครับอูนิกับล็อบสเตอร์ดีเลยครับมีข้อติ่งนิดนึงก็คือส่วนที่เป็นโฟกาซูชิผมว่ามันน่าจะมีอะไรเปรี้ยวตัดเข้าไปสักนิดนึงเพราะว่ามันหวานไปทั้งข้าวแล้วก็โฟกาครับขอบคุณมากครับถัดไปเป็นเมนูที่รังสรรค์ความอร่อยเพื่อให้ได้รสชาติอาหารแต่ละชนิดอย่างแท้จริงสำหรับเมนูสุดท้ายนี่นะครับชื่อเมนูเกียรติยศและตัวตนนะครับจะสังเกตว่าเมนูนี้จะต่างจากเมนูอื่นคือจะไม่มีซอสเลยเพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองชิมรสชาติและตัวตนจริงๆของวัตถุดิบนั้นๆผ่านทางจานชิราชิจานนี้ครับผมขอบคุณเชฟที่ทำให้ความฝันนี้เป็นจริงนะคะนุ้ยเนี่ยอยากกินมานานแล้วค่ะว่าโอโทโร่คำโตบวกกับไข่หอยเม่งคำโตแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนคำโตอยากกินแบบนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็พอได้สัมผัสปุ๊บก็ได้รู้เลยว่าโอ้โหเต็มคำจริงๆแล้ววันนี้นุ้ยได้เรียนรู้ว่าอาหารแต่ละจานที่เชฟทำออกมาค่ะครับเชฟพยายามให้เราค่อยๆรู้จักเชฟขึ้นเรื่อยๆจนจานนี้ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเป็นรสชาติจากธรรมชาติอย่างแท้จริงครับผมค่ะขอบคุณครับนุ้ยบัดนี้คณะกรรมการก็ได้ทราบแล้วว่า5สุดยอดของอาหารระดับโชกุนนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็กรุณาใช้ความเป็นลิ้นโชกุนตัดสินครับและการแข่งขันทำอาหารระหว่างเชฟผู้ท้าชิงเชฟแก้วและเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมกับโจทย์วัตถุดิบหลักคือ5สุดยอดวัตถุดิบระดับโชกุนในทีมซูชิในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยจะประกาศณบัดนี้ผู้ชนะคือเอ
ชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับการแข่งขันในวันนี้มัมล้วงพาสันคุณประวิทย์คุณสุจิราเชฟโนริโอให้เชฟกระทะเหล็กเป็นฝ่ายชนะส่วนคุณสันให้เชฟทั้งสองเสมอกันดังนั้นการตัดสินโดยใช้ผลจากจำนวนของคณะกรรมการจึงทำให้ผลการตัดสินเชฟกระทะเหล็กชนะไปด้วยจำนวน4-0จุดเด่นของเชฟกระทะเหล็กเนี่ยเขาแข็งแรงมากเรื่องของวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและทุกครั้งเนี่ยไม่ผิดหวังที่เขาในโชว์ของเชฟบุญธรรมเองนะครับนี่คือจุดแข็งของเขาเลยครับ今日はアイアンシェフすべてにおいてチャレンジャーより上を行かれたと思います。盛り付け、味付け、細かいところの気配り、すべてにおいてやっぱりさすがアイアンシェフだなという。ถือเป็นชัยชนะที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งของเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมครับ